าราสาวชื่อดังอวยพรวันเกิดเป๊กสัญชัยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนิทสนมกันมากๆเป็นประหนึ่งพี่น้องกันแท้ๆสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวสวยชื่อดังอย่างเอมี่กลิ่นปทุมกับเป๊กสัญชัยสามีของธัญเรศธัญญาเองตระกูลไม่ใช่พี่น้องแท้ๆแต่ก็รักกันเหมือนคนในครอบครัวเลยแหละค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนเองก็น่าจะเห็นทั้งคู่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักไปเที่ยวกันกอดกันอยู่ตลอดและล่าสุดสาวเอมี่ก็ได้ออกมาโพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดให้กับเป๊กผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเจ้าตัวได้ระบุโพสต์ไว้ว่าวันที่31เดือน10ปี2021ทุกเรื่องที่ทำรายล้อมด้วยคนที่รักและหวังดีกับพี่แบบนี้ตลอดไปความสุขสุขภาพก็ให้แข็งแรงสู้กับโรคทุกโรคในโลกนี้โหดได้ขอให้ความดีและความน่ารักของพี่เป็นเกราะป้องกันตัวไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนรวยอยู่แล้วก็รวยรวยยิ่งขึ้นไปอีกประสบความสำเร็จกับทุกๆธุรกิจที่หยิบจับนะคะมาถึงวันนี้อยู่อวยพรวันเกิดกันมาเป็น10ปีแล้วขอบคุณที่ทำให้มี่มีพี่ชายที่แสนดีดูชิบหายบ้างแต่ยอมขอบคุณที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่เคยทิ้งหนูดีใจที่เราเคยเป็นพี่น้องที่รักกันและจริงใจต่อกันแบบนี้อย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาหนูรู้ว่าพี่พร้อมที่จะพุ่งมาเพื่อหนูเสมอก็เช่นกันนะคะน้องคนนี้ always have your back ขอบคุณสำหรับความรักความหวังดีที่มีให้หนูมาตลอดจริงๆ happy birthday ค่ะพี่เป๊ก love you ท่ามกลางเพื่อนพ้องแห่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้กับเป๊กกันเพียบยังไงทางเราเองก็ขอให้มีความสุขมากๆและสุขภาพแข็งแรงกันนะคะ